ช่วงยังโสดเราจะมีคนประจำเขาขึ้นมากรุงเทพก็จะทักมาหาแบบว่างไหมอะไรอย่างงี้ก็เลยเจอกันแบบ2ทุ่มไปหากันที่โรงแรมเราจัดการตัวเองเสร็จสับแล้วพร้อมที่จะขึ้นไปแบบวันนี้ต้องได้แน่ๆนอนเลยต่างคนต่างถอดเสื้อผ้าแล้วรวมกันพอกำลังจะถึงเตียงมันมีเสียงทีวีข้างหลังมีเพลงอะไรไม่รู้ขึ้นมาคู่ขาเราบอกสกิดเธอแป๊บนึงได้ไหมเขาก็บอกว่าแบบเดี๋ยวขอแป๊บนึงเราถามว่าทำอะไรอ่ะบอกดูนางงามแป๊บนึงก็เลยแบบมึงดูไปเลยกูกลับแล้วกันอะไรแบบฉันก็เลยกลับแล้วฉันก็รู้สึกว่าโอเคกูเวลากูจะชวนใครหรือกูจะนัดใครกูจะดูก่อนว่าวันนั้นมีรายการอะไรหรือเปล่า